เจนลามิดาซุปตากับย่าอ่อนสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่อาร์ตี้จะพาไปทำความรู้จักกับนางเอกซีรีส์ซุปตากับย่าอ่อนค่ะเจนราคาเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพ.ศ.2542ค่ะน้องเนี่ยเป็นนักแสดงและนักร้องนะคะเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันค่ะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนและสอบเทียบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะผลงานล่าสุดที่ขึ้นแท่นนางเอกนะคะก็คือซีรีส์ซุปตากับย่าอ่อนประกบคู่กับพระเอกดังอย่างป้องณวัฒน์ค่ะหน้าตาที่สวยหมวยอินเตอร์นะคะน้องเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2014และได้รับรองชนะเลิศอันดับ2หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เขามีผลงานการแสดงต่อเนื่องเข้ามาค่ะแถมยังเคยได้รับบทนำในภาพยนตร์จีนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยน้องเจนเนี่ยก็เคยเล่นเต้นกับชาวเกาหลีและเข้ารับคัดเลือกเป็นศิลปินภายใต้ประเทศเกาหลีของค่าย JYP Entertainment และ YG Entertainment ด้วยค่ะส่วนล่าสุดนะคะน้องเนี่ยก็เป็นนักแสดงของสังกัด GMM TV ค่ะน้องเจนนะคะถือว่าเป็นสาวฮอตอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงค่ะแถมยังมีความสามารถรอบตัวไม่ว่าจะการร้องการเต้นการแสดงซึ่งก็ทำให้น้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดาราหน้าใหม่ที่น่าติดตามมากๆค่ะหากใครยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องซุปตากับย่าอ่อนที่น้องรับบทเป็นจอมนาลีหรือเค้กก็อย่าลืมไปดูผลงานของน้องกันด้วยนะคะสำหรับสาวหน้าใหม่คนนี้เจนลามิดาค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset